สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนลุกสาวเตือนใครชอบกินปูดิบระวังให้ดีหลังเจอความสยองซ่อนอยู่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เห็นแล้วต้องสยองเมื่อผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เ,เรื่องราวชวนขนลุกอย่างมากซึ่งเธอเผยคลิปเตือนภัยคนชอบกินปูดิบต้องสังเกตให้ดีเพราะอาจมีสิ่งแปลกปลอมบางอย่างปนอยู่และเผลอเข้าไปในร่างกายได้งานนี้ทําเอาหลายคนถึงกับสะเพริงหนักมาก จากคลิปดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีปูนาดิบอยู่ในจานจํานวนหนึ่งซึ่งปูแต่ละตัวก็จะถูกแกะกระดองแยกกับตัวเอาไวา้ก่อนจะพบว่ามีบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับปลิงขนาดเล็กปะปนอยู่ด้วยและปลิงแต่ละตัวนั้นยังไม่ตายพวกมันกําลังไต่ย,ยัวแยะไปมาอยู่ในจานปูดังกล่าวจํานวนมากโดยเจ้าของคลิประบุแคปชั่นว่าดูดีๆมีปลิงมากับปูซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมาก หลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่าสยองไม่กล้ากินปูดิบแบบนี้อีกพร้อมกับมีบางคนเข้ามายืนยันว่าเคยเจอบางอย่างที่คล้ายปริงเช่นนี้อยู่ในปูเหมือนกันดังนั้นหากจะกินก็ควรจะทำให้สุกก่อนจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ